จนเวทีอยู่แล้วนะคะงานอีเวนต์แบบนี้น้องอินเตอร์รุ่งลดาฉายเดี่ยวแบบสบายๆเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยละค่ะมากับน้องมะลิภาขวัญ นะคะและแม่โบวันดาคนนี้เขินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแฟนคลับตามเชียร์เพียบนะคะมีพี่จ๋าค่ะก็เป็นงานสำหรับเด็กๆแล้วก็คุณแม่ของจริงเลยนะคะเพราะพิธีกรของงานก็คือดีเจต้นหอมนั่นเองค่ะงานนี้นี่พาตัวเล็กมาด้วยนะคะน้องปกป้องลูกชายบุญธรรมค่ะถือเป็นอีเวนต์เด็กงานแรกที่เจ้าตัวรับให้ลูกบุญธรรมเลยนะคะซุปตาเด็กเพียบแบบนี้ก็เลยได้อัปเดตไอเดียการเรียนของเด็กๆด้วยนะคะอย่างน้องอินเตอร์ตัวเล็กๆแบบนี้อยู่ชั้นป.2แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เลยแบ่งเวลารับงานกับการเรียนให้นะคะจะรับงานอะไรก็ต้องให้เจ้าตัวช่วยกันคิดด้วยว่ารับไม้ทำไม้นะคะที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งคือมีงานไปโกอินเตอร์ไปต่างประเทศแล้วค่ะเป็นเดินแบบแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สินค้าไปมาแล้วทั้งฝรั่งเศสอินโดนีเซียด้วยก็เลยทำให้ระยะหลังน้องอินเตอร์บอกโอ้อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆจังเลยค่ะไปต่างประเทศก็ได้ใช้ไหมครับไปทำงานต่างประเทศก็ได้ใช้ด้วยเพราะว่าคือบางทีเวลาเราดูการ์ตูนคุณพ่อก็จะดูด้วยว่าอันนี้มันเหมาะสมไหมควรดูไหมมีประโยชน์หรือเปล่าด้วยค่ะก็ต้องดูการ์ตูนที่ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีข้อคิดดีๆด้วยค่ะพยายามให้เขาดูทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษควบคู่กันไปจะได้ฝึกทักษะทางด้านการเรียนด้วยครับแล้วก็ได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด้วยคนเมื่อกี้ก็เจ้ยแจ้วมากเลยนะคะส่วนอีกคนค่ะน้องมะลิภาขวัญคนนี้ก็บอกแล้วหนูอาจจะพูดไม่เก่งแต่หนูเต้นไม่หยุดนะคะนี่คนนี้หลังๆ cover เพลงของวง Blackpink ด้วยค่ะชอบเรียนเต้นแล้วก็ไปเรียนเสริมร้องเพลงด้วยนะคะงานนี้แม่โบวันดาบอกว่าไม่ทิ้งเรื่องเรียนค่ะให้ทำควบคู่กันไปทั้งหมดเลยที่เน้นเยอะๆหน่อยก็คือการฝึกภาษาอาศัยตอนนี้ให้ดูการ์ตูนบางสื่อบันเทิงที่ง่ายๆบ้างคอยเป็นตัวช่วยน้องค่ะจริงๆปัจจุบันมันห้ามไม่ได้นะโลกโซเชียลคุณพ่อคุณแม่ก็ทราบดีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเด็กๆหรืออยู่ในวัยที่พฤติกรรมลอกเลียนแบบเนี่ยควรจะต้องอยู่กับลูกดูลูกคือตอนนี้เขามีช่องเหมือนว่าบางช่องก็เป็นแบบสำหรับเด็กเลยYouTube เด็กก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะแบบโหลดอะไรที่มันเป็นของเด็กๆเนี่ยไว้ใน iPad ให้เขาแล้วเวลาดูเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนประมาณว่าเอ๊ะเขาทำอะไรตัวนี้ชื่ออะไรเหมือนแบบมีกิจกรรมร่วมกับเขาค่ะเพิ่งจะ6ขวบหมาดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยิ่งโตแบบนี้หลายอย่างแม่โบบอกว่าค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็เคร่งเครียดกับน้องมะลิมากขึ้นเหมือนกันนะคะอย่างตอนที่เจอพี่จ๋าหรือว่าบรรดาแฟนคลับของน้องค่ะเขาก็รักก็เอ็นดูคุณผู้ชมก็นึกภาพเวลามาเจอทีก็ซื้อของเล่นนู่นนี่นั่นมาให้นะคะติดไม้ติดมือมาแม่โบก็วอนขอว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องมาให้อะไรมากมายนะคะไม่อยากให้สปอยน้องมากเกินไปก็เป็นอีกขั้นตอนนึงละค่ะให้น้องมะลิได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในวงการบันเทิงแบบนี้ค่ะ